คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นไปจนถึง8:00 น วันนี้ก็บันทึกเสียงส่งมาจากวัดมหาธาตุพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์ใต้อยู่ในไอร์แลนด์ใต้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิม
วันนี้ต่ำสุดก็10 องศาสูงสุดก็20 องศาตอนกลางวันที่ผ่านมาดีหน่อย20 องศาโอ้แสงแดดจ้าแต่มีฝนตกนะมีเมฆแล้วก็มีฝนตกเป็นสลับกันสลับกับแสงแดดตอนกลางวันพอตกมาตอนกลางคืนตอนนี้4 ทุ่มกว่าก็เย็นลงอีกละแต่ก็ลงยังลงไม่มากเหมือนวันก่อนก่อน5 องศา6 องศาวันนี้ลงมา8 องศาก็ถือว่ายังหนาวอยู่ก็เลยเนี่ยปุ่มปุ้ยหน่อยว่าแล้วก็เย็นหัวเดี๋ยวก่อนใส่กันความเย็นหน่อยนี่พอดีนะสำหรับธรรมะในวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเล่าเรื่องของนางอุตตลานางอุตตลาอุบาสิกา อันนี้มันเริ่มต้นมาจากผู้เป็นพ่อของนางอุตตลานี่นะก็เล่ามาถึงตอนที่พ่อของนางอุตตลาเนี่ยชื่อนายปุณณะมีภรรยาลืมชื่อไป ไม่เป็นไรเป็นภรรยาก็แล้วกันภรรยาของนายปุณณะเนี่ยนะไปไถนาเสร็จแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปโปรดถวายทานอะไรเรียบร้อยนางปัญญาได้ถวายข้าวตัวเองก็ถวายน้ำบ้วนปากแล้วก็ไม้ถูฟันแล้วก็น้ำบ้วนปากกรองอย่างดีเอาบาทของท่านพระสารีบุตรธรรมกรกเครื่องกรองน้ำเนี่ยนะกรองน้ำมาถวายท่านพระสารีบุตรปัญญาก็ถวายอาหารเป็นอาหารที่จะนำมาให้กับนาปุณณะเนี่ยในระหว่างทางท่านพระสารีบุตรก็เดินสวนทางเข้าไปในเมืองนางก็ถวายเรียบร้อยแล้วกลับไปทำมาใหม่ไปหุงพัดมาใหม่หุงพัดอาหารทำอาหารมาใหม่อีกชุดใหม่ก็เลยใช้เวลามากพอมาถึงนายปุณณะก็เลยหยุดงานปล่อยโคเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วตนเองก็ไปนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้รอพอนางมาถึงนางก็รีบบอกนายปุณณะนายปุณณะก็ว่าโอ้ดีละวันเช้านี้ฉันก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากแล้วก็ไม้หูฟันไม้สีฟันแต่ท่านพระสารีบุตรไปแล้วเหมือนกันเหมือนกันนะดีละเธอทำดีละเออนะโอ้แต่เนี่ยฉันหิวเหลือเกินเนี่ยหิวเหลือเกินเหมือนกันนะเพราะว่าเธอมาช้าก็เพราะว่า
กลับไปทำมาใหม่ตอนก็ไม่เป็นไรเพราะกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนอนเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ได้พักอาหารเนี่ยช้าก็เลยหิวอ่อนเพลียกินเสร็จแล้วก็นอนหลับหลับไม่รู้เรื่องนอนหนุนตักนะแต่ดีอยู่นะนอนหนุนตักพันยาเนี่ยนะในนี้เห็นว่าเอาศีรษะพาดไปที่บนตักของพันยาแล้วก็หลับปุ๊ยเลยวะนะพันยาก็นั่งคอยพัดวีให้ไล่ยุงพัดวีไล่ยุงให้ไม่ลิ้นไม่ให้มาไต่ไรไม่ให้มาตอมยุงไม่ให้มากัดเลยนะคอยพัดนั่งคอยพัดให้บางทีก็สับประงกง่วงหลับไปบ้างเลยนะอันนี้ก็ถึงตอนบ่ายๆมาบ่ายๆเย็นๆนายปุณณะนี่ก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินเดินออกไปชมนู่นชมนี่ไปเห็นที่ดินที่ตัวเองไถตอนเช้าเนี่ยที่ไถเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยนะที่ไถนะครึ่งครึ่งกรีดเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยครึ่งกิโลอ่ะระยะที่ไถตอนเช้าเนี่ยครึ่งไร่ครึ่งไร่อ่ะนะเป็นทองคำโอ้เป็นทองคำหมดกลับมาบอกพันยาบอกโอ้เนี่ยที่ไถเนี่ยเป็นทองคำหมดเลยเหมือนนะพันยาก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าก็เห็นเหมือนกันดิฉันก็เห็นเหมือนกันพี่งั้นเห็นเหมือนเดียวกันเป็นทองคำหมดเลยไปดูมาแล้วว่างั้นนะไปดูมาแล้วเป็นทองคำหมดเราจะทำยังไงว่างั้นนะมาเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวโจรมาปล้นว่างั้นนะเราก็เอาไปถวายพระราชาดีกว่าว่างั้นนะไปถวายพระราชาบอกพระราชามาเก็บเข้าไปเขามีที่เก็บว่างั้นมีเล่มมีช้างที่เขาเก็บข้าวนะเอาทองคําไปเก็บไอ้เรามันไม่มีที่เก็บอาศัยบ้านเขาอยู่บ้านเศรษฐีเนี่ยอยู่บ้านเศรษฐีว่างั้นน่ะอาศัยบ้านเขาอยู่เราไม่มีบ้านของเราเอาไปให้พระราชาดีกว่าให้เศรษฐีก็มีเงินมากแล้วว่างั้นน่ะไปถวายพระราชาพระราชาก็มารับเอาไปพระราชาก็ให้ราชบุรุษให้คนมารับมาเอาไปบอกพระราชาบอกว่าเอาเกวียนมาหลายพันเล่มเหมือนกันนะโอ้เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยพระราชาก็ส่งเกวียนมาเอาให้ไปใส่เอาไปกองตอนแรกนะเอาไปจับกลายเป็นดินอ่ะเขาพูดว่าเป็นของพระราชาโอ้อันนี้ทองคําของพระราชากลายเป็นดินไปหมดไปบอกไปกราบทูลพระราชาว่าทําไมอ้าวเธอต้องพวกเธอต้องบอกว่าไม่ได้เป็นของเราไม่ใช่ของเรานั่นเป็นของนายปุณณะต้องบอกว่าทองคํานี้ของนายปุณณะอันนี้ก็กลับไปพูดว่าโอ้ทองคําของนายปุณณะกลายเป็นทองคำจริงเหมือนเดิมแล้วก็เอาใส่มากองในพระลานหลวงเนี่ยกองหน้าพระลานที่พระราชาสูง80 ศอกโอ้กองใหญ่สูง80 ศอกถามเสนาบดีทั้งหลายถามเสนาบดีทั้งหลายว่า
ใครมีในเนี่ยในเมืองราชคฤห์เนี่ยมีใครมีทองคำมากขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้ได้รับคำตอบว่าไม่มีพระเจ้าค่ะไม่มีอย่างนั้นก็ตั้งนายปุณณะเนี่ยเป็นเศรษฐีให้ฉัตรทองคำมือนะแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็ให้ทรัพย์สมบัติให้สิ่งของอะไรไปมากมายแต่ปุณณะบอกว่าเรากับผมเนี่ยเรากับหม่อมเนี่ยอาศัยบ้านของเศรษฐีอยู่ไม่มีเรือนไม่มีที่อยู่กันนะนั้นขอพระองค์ได้พระราชทานที่ทางสำหรับสร้างบ้านสักที่หนึ่งพระราชาก็นุ่นชี้ไปใต้ต้นไม้นุ่น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 กอไม้กอไผ่ไม้อะไรเหล่านั้นนะเอานั่นนะบริเวณนั้นนะเอาให้เขาขุดออกแล้วก็สร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าพหุธนเศรษฐีตั้งชื่อว่าพหุธนเศรษฐีมีทรัพย์มากโอ้มีทองคำเป็นกองสูง82นะเป็นมหาเศรษฐีตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีต่อมาก็มีลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยลูกสาวชื่ออุตตรานี่มาแล้วมาแล้วนางเอกมาแล้ว นางเอกก็จะมาจะหมดเวลาซะแล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนโอ้เกือบจะหมดเวลาโอ้ยโอ้ยตอนนางเอกจะมาก็เกือบจะหมดเวลาใช่แล้วมันยังมีอีกยาวมันยังมีอีกยาวเรื่องยังมีอีกยาวคงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเศรษฐีอันนี้ก็ย้อนไปอีกนิดหนึ่งเศรษฐีคนเดิมเศรษฐีที่ปุณณเศรษฐีเนี่ยอะไรพหุธนเศรษฐีได้อาศัยอยู่ในตั้งแต่นมนานมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะได้เป็นเศรษฐีก่อนที่จะมีเงินมีทองเนี่ยได้อยู่กับเศรษฐีเนี่ยชื่อสุมาณะเศรษฐีเนี่ยนะสุมาณะเศรษฐีนี่ก็มาขอธิดาเนี่ยลูกสาวของพหุธนเศรษฐีเนี่ยว่าเออขอลูกสาวไปแต่งงานกับลูกชายของข้าพเจ้าอะไรนะข้าพเจ้าก็มีบุตรชายคนหนึ่งลูกสาวของท่านนี่ผู้สวยดีว่าไงนะมีอัธยาศัยเรียบร้อยกับเป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบันนางอุตตราเนี่ยเป็นโสดาบันเมื่อกี้มันข้ามมาหน่อยหนึ่งนะนี่ข้ามตอนเป็นโสดาบันนี่นะมันเล่าข้ามมานิดหนึ่งตอนที่ปุณณะพหุธนเศรษฐีกับปัญญาเนี่ยพหุธนเศรษฐีกับปัญญาเนี่ยได้ถวายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยถวายเรียบร้อยแล้วถวายพระสารีบุตรนะถวายพระสารีบุตรเรียบร้อยเนี่ยไงล่ะโอ้ข้ามไปหน่อยมันหมดเวลา เดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้ต้องมาเล่าย้อนอีกหน่อยข้อวันนี้มันได้เรื่องแล้ว
หมดเวลาเนี่ยมันหมดเวลาไปซะก่อนก็เลยเอ้าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาเล่าย้อนวันหลังจากที่ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วก็ไล่พากันทำบุญสุนทานอยู่ก่อนที่เศรษฐีสุมาณะเศรษฐีจะมาขอเนี่ยนะพอได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ถวายทานนิมนต์พระมา7 วันพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประมุขถวายรับทายทานฉันภัตตาหารบ้านของเศรษฐีใหม่อ้าวคุณโยมฝนศิลาเข้ามาแล้วกราบสาธุเจ้านะ คุณโยมฝนศิลามาแล้วอ้าวหมดเวลาพอดีเลยเข้ามาก็หมดเวลาพอดี โมทนาโมทนาครับคุณโยมฝนศิลาเนี่ยเข้ามาแล้วหมดเวลาพอดีเลยวันนี้มีไม่มีมากวันนี้ไม่มีมากเพราะว่าโอ้กำลังมีโยมฝนคุณโยมฝนเข้ามาคนเดียวนี่หรือว่าผ่านไปแล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูนะมัวดูแต่นี่มัวดูแต่นี่แล้วก็มัวอ่านอยู่ตรงนี้ไม่รู้ผ่านไปแล้วหรือเปล่าไม่ผ่านไปบ้างหรือไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร โมทนาก็แล้วกันโมทนาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร